เองก็เหมือนกับว่าจำในครั้งหนึ่งในชีวิตบวชมาใหม่ในพรรษาแรกขณะบวชมาไม่กี่วันนั้นในเดือนนั่นเองเป็นเดือนเองโดยสังคมเห็นนกอันนี้นกเข้ามันตายนกเข้ามันตายที่โน่นสมบูรณ์เนี่ยเฮ้นกเข้ามันตายเนี่ยก็เลยคิดได้เอาไปให้ยมวันนะไม่ยมวันพอจันทุ่มนี่แหละสมัยนั้นพอจันทุ่มเอาต้องเข้าตายเนี่ยวะตายใหม่เอาไปคิดไอ้ยมวันแกก็ไม่ได้อะไรหรอกนะก็เฉยๆแต่มาแกก็ไปทำอาหารมาให้สันพญาวัดนะแล้วก็เฉยๆนึกว่านกอะไรไม่รู้ตัวเองวางตัวเจ้านี่ไม่สนใจว่าอะไรต่ออะไรเรื่องธรรมดาธรรมดาก็เลยอันยมวันได้พูดโอ้นกเข้าเวลานี่มันเนาะลูกกูบ้านะอันปลอมนกกันนะอันแก้งนกขวนนกกับมันบ้านมาหมายมันโยนแล้วเป็นยังไงวะนกที่กูบ้านถือไปหายเห็นแล้วนะจิตอิ่มท้องแล้วนะอย่างนี้เลยคือไม่รู้เรื่องกินคืนกันได้ก่อนอันแล้วก็แล้วกันไปถ้าเราไม่รู้เรื่องกินก็ไม่ได้หรอกนะถ้ารู้อยู่ก็ไม่ควรกินไม่ควรฉันเรื่องว่าถ้าว่าเราไปให้เขาเพื่อทำให้เรานะไม่ควรมาทำอย่างนั้นแต่เขาใครก็ให้ไปเลยแต่เมื่อเขามาให้เราโดยต้องไปรู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าเราบิณฑบาตมาเราบิณฑบาตมาเนี่ยเราได้ข้าวมาตัวอย่างว่าชาวบ้านเขาเอาข้าวเนี่ยไปที่บ้านเขาไปตากแห้งตากแห้งหรือไปทำขนมอย่างอื่นมาถวายพระอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักทำไมจะไม่ได้แต่เขาจะทำไปทำขนมข้าวเขียบข้าวอะไรข้าวโขงอะไรนั่นน่ะเป็นแผ่นเขาไปทำเขามาเขาก็ทอดมาใส่ตะไบมามันก็อร่อยมันเกือบเหมือนเดิมมันเลยสำคัญว่าอย่าไปบอกก็แล้วกันโยมทำมาเป็นบาปไม่บาปจะตากทำไมจะบาปทำไมเหมือนผมเคยตอนหนึ่งตอนทุเรียนตอนนั้นน่ะยังคิดเหมือนกันตอนบั่นปันเนี่ยบั่นอาจารย์เรียนน่ะบรรพชันมีเทศบาลมาได้มีโยมคนหนึ่งเขาชอบผมขนาดลำไยกระโหลกโอ้พวงใหญ่ตัวพวงขนาดเนี่ยใหญ่เอาให้ครูบาเนี่ยแหละให้อาจารย์เนี่ยแหละนะแข็งแรงถือได้หน่อยเน้นน้อยๆกันไปนะเอาพวงตั้งบาทเลยใส่หิ้วอย่างดีด้วยเวลาออกมานะเขาว่าจะเวลาออกมาหิ้วอย่างดีเขาหิ้วมาเอาสไลด์มาถือมาหิ้วใหญ่เรียนไปบาทกันไปก่อนพอไปถึงวัดก่อนเอาให้เนนเอาเนนลำไยก็ให้แม่ชีไปเนนถือแบกไปให้แม่ชีกัญญาเนี่ยที่พวกพังงานนี่เมื่อกี้กัญญาก็นึกว่าเนียนถือมาก่อนไม่เป็นไรหรอกนะเก็บไปก่อนไม่จะถ้าถือมาเนียนถือมาจะได้หรอกนะเมื่อกี้เก็บไปก่อนตัวก็นั่งคอยเอ๊ะลำไยทำไมไม่มาสักวันหนึ่งไปวันนี้ลำไยไม่มาเลยวันนี้นะไปไหนเนาะกระโหลกเลยให้นั่งคอยอยู่เอามาลูกนิดเท่านี้ถ้าจะก้อยดิไม่ใช่ของเราดีกว่าก็ไปพูดในใจเลยนะในพูดในใจออกมาดับพูดด้วยใจทำไมไม่ชี้ทำไมวันนี้ไม่มามีเอามานิดหน่อยเอามาลำไยกันมดแก่นิดหน่อยเองอ่ะแล้วถ้าของเราลูกใหญ่คนนี้เยอะแต่ไปสิมันต้องเอายังไงกันเองเนาะวันหลังมาเลยวันหลังมาเต็มถาดทีเดียวแหละฮะตอนนี้ตัวเองยังคิดได้อยู่นะแต่เนี่ยมันคิดอาวัยร้อนอาวอนอยู่แต่คิดเหรอจะมาอะไรเป็นหนึ่งขนาดขนาดเนี่ยมันจะมาวันทุกข์ก็จะมาแหละมาจริงๆมันจะมาเต็มถาดเลยลูกใหญ่โอ้ยใหญ่กระดูกพิเศษมาเขาก็มาแจกแล้วก็ไม่เอาแล้วไปแจกโอ้ยแต่พระพุทธเจ้าปุ่นในถามว่าประตูทำไมไม่เอาลำไยหรอกทำไปเถอะ
เฮ้ยพอฉันเสร็จแล้วนะเราถามมาเขาลำไยทำไมไม่เอาของเพื่อนผมเขาชอบลำไยตัวเฉยๆอยู่ยิ้มยิ้มอยู่ผมถือมาแต่ว่าในความนี้ผมรู้อยู่ผมรู้ตัวเองอยู่ผมถือมาผมเป็นคนถือมาเองผมรู้ในใจผมเองผมถือมาเป็นผมเอาไม่ได้แต่โอ้เกิดไม่รู้จักเอาไปเถอะเป็นไรเอออย่างนี้อะไรไม่รู้จักก็เป็นไร